เสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ทุกคนต่างก็ใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันแทบทั้งนั้นเพราะว่านอกจากจะใช้เป็นโทรศัพท์สื่อสารพูดคุยแล้วยังต่อรับการใช้งานได้อีกหลายรูปแบบเช่นการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอการเล่นอินเทอร์เน็ตการเล่นเกมซึ่งแต่ละอย่างนั้นถือได้ว่าเป็นของชื่นชอบของคนในยุคดิจิทัลนี้เป็นอย่างมากแต่ว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั้นก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้การซื้อแต่ละครั้งนั้นควรที่จะวางแผนศึกษาให้ดีเพื่อที่เราจะได้ไม่เดือดร้อนจากการใช้จ่ายในครั้งนี้ดังนั้นเราก็ควรที่จะดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราให้ดีเพื่อที่จะช่วยให้ประหยัดเงินส่วนนี้ไปได้นั่นเองซึ่งอันที่จริงแล้วการดูแลรักษาสมาร์ทโฟนนั้นไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรเพียงถ้าเรารู้จักดูแลรักษาดีๆสมาร์ทโฟนของเราก็จะใช้งานได้อย่างยาวนานคุ้มค่าโดยช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายสัปดาห์นี้มีเคล็ดลับในการดูแลโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมาฝากกันเพื่อที่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนจะได้อยู่คู่กับเราไปอย่างยาวนานติดฟิล์มกันรอยที่หน้าจอสมาร์ทโฟนหน้าจอของสมาร์ทโฟนนั้นถือว่าเป็นส่วนสำคัญของเครื่องเพราะเป็นจุดที่เปราะบางมากจุดหนึ่งของเครื่องจึงควรที่จะมีการป้องกันไม่ให้ส่วนนี้เสียหายเพราะค่าซ่อมหน้าจอนั้นค่อนข้างที่จะมีราคาสูงดังนั้นหากเรามีการติดฟิล์มกันรอยเพื่อช่วยป้องกันรอยขีดข่วนที่หน้าจอก็จะช่วยได้อย่างน้อยๆก็ป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือเศษดินเศษทรายต่างๆเหล่านี้เข้าไปถึงหน้าจอของเราได้และข้อสำคัญฟิล์มกันรอยสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ง่ายรวมถึงมีราคาไม่แพงจึงทำให้ช่วยเราประหยัดเงินจากการต้องจ่ายค่าซ่อมเปลี่ยนหน้าจอไปได้พอสมควรใช้เคสมือถือที่มีคุณภาพการใส่เคสให้กับสมาร์ทโฟนนั้นสามารถช่วยยืดอายุของสมาร์ทโฟนได้จริงเพราะว่าในกรณีที่เราเผลอทำตกพื้นเคสจะคอยปกป้องสมาร์ทโฟนของเราซึ่งจะช่วยได้มากหรือน้อยก็แล้วแต่กรณีไปซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้ชื่นชอบกับการใส่เคสให้มือถือก็ได้แต่ก็เลือกที่จะใส่เพราะว่าต้องการให้เคสช่วยปกป้องสมาร์ทโฟนนั่นเองจัดเก็บสมาร์ทโฟนไว้ในที่ที่ปลอดภัยไม่ควรเก็บสมาร์ทโฟนไว้ในกระเป๋าที่ฟิตจนเกินไปจนทำให้สมาร์ทโฟนงอตัวหรือไว้ในที่หลวมเกินไปจนเสี่ยงหล่นได้และอย่าไว้ในที่ที่ร้อนจัดและเย็นจัดจนเกินไปเพราะอาจส่งผลให้สมาร์ทโฟนระเบิดก็เป็นได้ไม่ควรเล่นสมาร์ทโฟนในห้องน้ำไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนเมื่อเข้าห้องน้ำหรือขณะอาบน้ำเพราะจะทำให้น้ำเข้าเครื่องได้โดยเฉพาะกรณีสมาร์ทโฟนตกลงไปในโถส้วมหรือบ่อน้ำทำให้วงจรโทรศัพท์อาจเสียหายได้และจะต้องเสียค่าซ่อมจำนวนมากตามมามันทำความสะอาดสมาร์ทโฟนเพราะตรงเคสหรือหน้าจอสมาร์ทโฟนเรามีคราบสกปรกแบคทีเรียและสิ่งสกปรกทั่วไปสิ่งนี้มีผลต่อการชาร์จและการถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายด้วยมันทำความสะอาดไฟล์ขยะภายในสมาร์ทโฟนเพื่อให้สมาร์ทโฟนทำงานได้เร็วและป้องกันในเรื่องความเป็นส่วนตัวได้คุณเคลสและรวมถึงปิดเครื่องและเปิดใหม่จะช่วยให้ทำงานปกติได้ดีขึ้นจากพฤติกรรมเดิมแทบไม่เคยปิดเครื่องเลยอย่านอนกับโทรศัพท์เช่นวางโทรศัพท์ไว้ใต้หมอนในตอนกลางคืนอาจเป็นอันตรายจากไฟไหม้ควรชาร์จโทรศัพท์ของเราในเวลากลางวันและบนพื้นผิวที่ไม่ติดไฟโทรศัพท์ของเราอาจอุ่นขึ้นจากความร้อนของร่างกายหมอนและผ้าห่มพลังจากแท่นชาร์จและแม้แต่แอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังทำให้โทรศัพท์ของเราร้อนจนเกินไปทำให้เกิดความเสียหายได้จัดการสมาร์ทโฟนของเราอย่างเหมาะสมใช้2มือในการจับสมาร์ทโฟนวางโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัยและราบเรียบเมื่อไปได้ใช้งานหากไว้บนโต๊ะควรอยู่ตรงกลางของพื้นผิวที่มีความสูงระดับเอวซึ่งปลอดภัยจากการตกหล่นและยังปลอดภัยจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วยชาร์จให้ถูกต้องและเหมาะสมหากใช้จนแบตเหลือครึ่งนึงก็ควรชาร์จได้ทันทีอย่าใช้จนแบตหมดสนิทแล้วค่อยชาร์จเพราะจะทำให้แบตเสื่อมได้รวมถึงการเสียบอะแดปเตอร์มือถือด้วยโดยควรนำอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กก่อนเสียบเข้ากับพอร์ตชาร์จมือถือเพื่อไม่ให้แผงวงจรพังเร็วทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับในการดูแลรักษาสมาร์ทโฟนของเราให้ใหม่อยู่เสมอดังนั้นการที่เราดูแลสิ่งของใกล้ตัวให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานเสมอนั้นไม่ได้ยากเลยและยังจะสามารถช่วยให้เราประหยัดเงินไปได้อย่างมากอีกด้วย